ยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่เมื่อหลายร้อยล้านปีที่พวกมันนั้นมีวิวัฒนาการและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆถึงจะมีสัตว์บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศก็ตามพวกมันก็ยังปรากฏตัวในลักษณะของฟอสซิลให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปแต่จะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ยังคงอยู่รอดและมีชีวิตยืนยาวมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์และพวกมันมีวิธีการปรับตัวอย่างไรให้มีอายุยืนยาวได้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจ4สิ่งมีชีวิตอายุยืนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. กุ้งไดโนเสาร์กุ้งไดโนเสาร์หรืออีกชื่อเรียกว่าไตรออปส์สิ่งมีชีวิตจำพวกกุ้งปูกั้งที่มีอายุมากกว่า220ล้านปีสามารถพบได้ทั่วไปบริเวณแอ่งน้ำสระน้ำหลุมบ่อในเขตอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แคริบเบียนญี่ปุ่นและหมู่เกาะแปซิฟิกบางส่วนพวกมันมีลักษณะที่โดดเด่นคล้ายกับแมงดาทะเลจิ๋วประกอบด้วยส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องเพราะมีขนาดความยาวแค่ประมาณ 4-7.5 เซนติเมตรเท่านั้นมีกระดองคล้ายโล่ปิดลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอมเทาบริเวณใกล้กลางท้องมีระยางเล็กๆคล้ายขนจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือดวงตา3ดวงดวงตาที่3จะอยู่ตรงกลางซึ่งมีคุณสมบัติไวต่อแสงวงจรชีวิตของกุ้งไดโนเสาร์เริ่มต้นจากการเป็นไข่เล็กๆฝังตัวลงในดินหรือตะกอนต่อให้ไข่ไม่ถูกแสงแดดเป็นเวลานานก็อยู่รอดได้ถึง27ปีเพราะมีความสามารถในการทนทานความร้อนและความเย็นสูงแต่เมื่อไข่สัมผัสกับแสงแดดและอยู่ในอุณหภูมิแอ่งน้ำที่เหมาะสมไข่จะเริ่มฟักตัวเป็นนอร์เพลียสตัวอ่อนเหล่านี้นั้นจะผ่านการลอกคราบหลายขั้นตอนก่อนพัฒนาไปเป็นตัวโตเต็มวัยซึ่งพวกมันมีอายุอยู่ได้ประมาณ 2-5 เดือนถึงอายุสั้นแต่ก็มีกระบวนการเจริญเติบโตรวดเร็วและอัตราการสืบพันธุ์ได้ดีกุ้งไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากตัวเมียสามารถวางไข่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ช่วยปฏิสนธิพวกมันกินพืชทุกชนิดและอินทรียวัตถุต่างๆทั้งซากพืชซากสัตว์สิ่งมีชีวิตในน้ำขนาดเล็กหรือแม้แต่พวกเดียวกันพวกมันมีวิธีการปรับตัวและวิวัฒนาการที่โดดเด่นจนทำให้สายพันธุ์นี้มีอายุยืนนานตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์กุ้งไดโนเสาร์จึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาระบบนิเวศและวงจรชีวิตที่น่าสนใจจนได้รับสมญานามว่าซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิต2. ปลาแลมเพลสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีอายุยืนยาวถึง380ล้านปีพวกมันเป็นที่รู้จักจากลักษณะทางกายภาพและวงจรชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ปลาแลมเพลมีลำตัวยาวประมาณ 13-100 เซนติเมตรผิวหนังเรียบลื่นคล้ายปลาไหลมีครีบหลังและครีบหางเท่านั้นมีเหงือกทั้งหมด7ช่องพวกมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปลาแวมไพร์เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในจำพวกปรสิตเมื่อโตเต็มวัยจะออกหาเหยื่อและเกาะติดกับสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดูดเลือดนำสารอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตคล้ายกับปลิงทำให้ปากของพวกมันนั้นออกแบบมาเพื่อ งับและกินเลือดโดยมีลักษณะเป็นทรงกลมกว้างประกอบด้วยฟันทั้งหมด150ซี่ความพิเศษคือพวกมันจะหลั่งเอนไซม์ที่ป้องกันไม่ให้เลือดเหยื่อแข็งตัวดังนั้นมันจึงสามารถดูดเลือดได้เรื่อยๆแหล่งที่อาศัยมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพบได้ทั่วโลกมากที่สุดในแถบยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียและอีกหลายแห่งลักษณะวงจรชีวิตของพวกมันคล้ายกับปลาแซลมอนเพราะเมื่อเป็นตัวอ่อนพวกมันจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดกินซากพืชซากสัตว์ต่างๆเป็นอาหารแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยพวกมันจะออกสู่ท้องทะเลและจะอพยพกลับมาน้ำจืดอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ฤดูวางไข่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกมันสามารถวางไข่ได้มากถึง 100,000 ฟองหลังจากตัวเมียวางไข่เรียบร้อยจะเป็นจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตของพวกมันนอกจากนี้ปลาแลมเพลยังมีจำนวนโครโมโซมมากถึง174โครโมโซมรวมทั้งผิวหนังยังประกอบด้วยเซลล์ชนิดพิเศษที่หลั่งเมือกพิษเพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาทำร้ายส่งผลให้พวกมันนั้นได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากในการศึกษาพฤติกรรมระบบนิเวศและกรรมพันธุ์ซึ่งในอนาคตสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการรักษาทางการแพทย์ได้อีกด้วย 3. นอนกำมะหยี่นอนกำมะหยี่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังมีรูปร่างคล้ายกับนอนลำตัวทรงกระบอกอ่อนนุ่มยาวประมาณ 1.4 ถึง 20 เซนติเมตรมีขาประมาณ 14 ถึง 43 คู่ส่วนหัวประกอบไปด้วยหนวด1คู่และส่วนปลายมีกรงเล็บ2อันนอนกำมะหยี่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่มีอายุราว530ล้านปีแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมทำให้พวกมันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกันกับตะขาบส่วนใหญ่นั้นอาศัยในสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นเช่นอเมริกาใต้แอฟริกาตะวันตกมาเลเซียหรือหมู่เกาะแคริบเบียนบางแห่งมักพบบริเวณเศษใบไม้ใต้ก้อนหินและท่อนซุงนอนกำมะหยี่มีการแบ่งแยกเพศชัดเจนหลังจากการปฏิสนธิตัวเมียจะวางไข่โดยไข่จะมีลักษณะคล้ายกับรังไหมเพื่อป้องกันอันตรายใช้เวลาไม่นานนอนกำมะหยี่ก็จะฟักตัวออกจากไข่พวกมันถือเป็นสัตว์นักล่าที่มีกลไกการล่าไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตไหนเพราะพวกมันนั้นสามารถจับเหยื่อด้วยวิธีการยิงสารเหนียวที่มีลักษณะคล้ายกาวออกมาจากต่อมพิษที่อยู่บริเวณหนวดเมื่อเหยื่อติดกับนอนกำมะหยี่จะฉีดสารเอนไซม์ย่อยอาหารเข้าไปในร่างแล้วค่อยเริ่มกินเหยื่อนอกจากนี้พวกมันยังสื่อสารกันผ่านสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนซึ่งจะหลั่งออกมาจากทุกส่วนของร่างกายโดยส่งสัญญาณผ่านการสัมผัสกับสิ่งต่างๆเช่นดินอากาศน้ำเพื่อให้รับรู้ข้อมูลของเหยื่อและผู้ล่า4. แมงกะพรุนอมตะแมงกะพรุนอมตะถูกค้นพบในปีศราช1883ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีรูปร่างเป็นระฆังโปร่งใสมีแกนกลางท้องสีแดงหนวดสีขาวจำนวน90เส้นตัวโตเต็มวัยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.5 มิลลิเมตรสิ่งที่ทำให้แมงกะพรุนสายพันธุ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากคือการคืนสภาพเซลล์ให้กลับคืนสู่สภาพเป็นตัวอ่อนกระบวนการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นเมื่อมันถูกคุกคามหรือได้รับบาดเจ็บมันจะเกาะตัวกับพื้นผิวแข็งเช่นพื้นมหาสมุทรหรือวัตถุลอยน้ำพวกมันนั้นสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศจากการแตกหน่อออกมาสร้างโคลนของตัวเองขึ้นเป็นจำนวนมากจากสภาพของตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าพลานูล่าจะเริ่มเติบโตเป็นแมงกะพรุนโตเต็มวัยความสามารถนี้ทำให้พวกมันนั้นก้าวข้ามผ่านอายุไขและมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปอย่างไรก็ตามแมงกะพรุนอมตะมีลักษณะร่างกายบอบบางเพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 90% ถึงแม้จะขึ้นชื่อเรื่องอมตะแต่พวกมันก็สามารถกลายเป็นเหยื่อของผู้ล่าได้นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงเซลล์ตัวอ่อนที่ไม่ได้รับสารอาหารหรือเกิดสภาวะติดเชื้อพวกมันก็จะไม่งอกใหม่และกลายเป็นสารอินทรีย์ตามท้องทะเลไปในที่สุดสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วทั้งไดโนเสาร์แมลงพืชแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่บนโลกแต่สำหรับสัตว์บางชนิดบางสายพันธุ์กลับยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันพวกมันไม่เพียงแค่เดินทางท่องโลกในช่วงเวลาต่างๆแต่สัตว์พวกนี้ยังผ่านการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวมามากมายจนกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตให้เราได้ศึกษาค้นคว้าสืบไปครับ